สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel ToLab ของเรานะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกในซีรีส์ Rhino Grasshopper How To นะครับผมโดยเราจะเลือกโปรเจกต์ที่น่าสนใจในเชิงโมเดลลิ่งและในเชิงสถาปัตยกรรมมาใช้ Rhino กับ Grasshopper โมเดลเพื่อเป็นการศึกษาแนวทางที่สถาปนิกต่างๆนะครับใช้ในการออกแบบสำหรับโปรเจกต์แรกของเรานะครับก็คือ Bombay Sapphire Distillery ของ Hattrick Studio ในลอนดอนนั่นเองโดยโปรเจกต์นี้นะครับจะโดดเด่นที่รูปร่างของตัวกรีนเฮาส์นะครับที่ค่อยๆเปลี่ยนรูปร่างจากรูปทรงหลายมุมไปเป็นวงกลมนะครับที่ปลายซึ่งก็คล้ายๆเหมือนมีแรงดูดเข้าไปในรูนั่นเองซึ่งจิโอและที่ลักษณะนี้นะครับก็เราก็สามารถใช้ Rhino Grasshopper สร้างได้อย่างไม่ยากเกินจนเกินไปนะครับโดยคำสั่งหลักในโปรเจกต์นี้นะครับก็คือ Curve Bend และ Sweep to Rails ใน Rhino นั่นเองฮะหลังจากนี้เราก็ลองไปดูและลองทำตามกันได้เลยครับครับแล้วก็มาเราจะมาใช้ Rhino โมเดลตัว Bombay Sapphire Distillery ของ Hattrick กันเลยนะครับแล้วก็เริ่มแรกนะครับเราจะสร้างตัวแปลนก่อนแล้วก็ไปที่หน้าท็อปนะครับผมเปิดไฟล์ขึ้นมาไปที่หน้าท็อปเลยก็คือสร้างรูปตัววงกลมที่มีหลายมุมเนี่ยครับก็คือจะมีคอมมานด์ใน Rhino คือไปเปิดที่ Polygon นะครับ Cascade มันขึ้นมาแล้วก็ใช้ Polygon Star ครับแล้วก็เล็งตรงกลาง Number Size ให้ใช้16นะครับผมแล้วก็ไปเล็งที่ตัวขอบนอกสุดแล้วก็ไปเล็งที่ตัวมุมข้างหักเข้ามาข้างในนะครับแล้วเราก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ Move ให้มันใช้กำบอล Move ให้มันตรงไปนิดนึงเสร็จแล้วนะครับก็คือเราจะสร้างตัว Curve อีกอันหนึ่งซึ่งจากตัวsection ที่เรามีนะครับตัว greenhouse เนี่ยครับมันเกิดจากการ transform ระหว่างตัวดาวเมื่อกี้16มุมที่เรามีกลายโดยที่มันจะค่อยๆเปลี่ยนร่างจากตัว16วงกลม16มุมเป็นวงกลมปกติบริเวณตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคำสั่งที่เราจะใช้ในตัว modeling อันนี้ก็คือใช้ sweep to rails นะครับแต่ผมจะสาธิตให้ดูว่า sweep to rails คืออะไรแล้วก็เริ่มจากการใช้คำสั่ง curve นะครับ curve curveแล้วก็สร้างเคิร์ฟขึ้นมาสัก2เส้นคร่าวๆเลยตึกๆๆๆๆเสร็จแล้วสวีปก็คือการสร้างจิโอเมตรีเชื่อมระหว่างโปรไฟล์เคิร์ฟนะครับโดยที่มีไกด์เรล2อันก็จะมีสวีปอีกอันหนึ่งก็คือสวีป1เรลก็แสดงว่าก็คือจะมีไกด์เรลอันเดียวผมก็ลองดูสร้างจากเป็นวงรีนะครับวงรีdiameter แล้วเป็น vertical นะครับก็คือจากตัวแนบ2จุดแล้วก็สร้างเป็นแนวตั้งขึ้นมาอันนึงผมก็จะสร้างเป็นตัวสี่เหลี่ยมแล้วกันเป็น vertical bullet point แล้วก็แบบนี้ปุ๊บผมก็ลอง sweep 2ดูนะครับก็ sweep 2ก็คือเขาบอกให้ first rail แล้วก็ second rail แล้วก็ cross section 1แล้วก็ cross section อีกอันนึงแล้วก็โอเคปุ๊บเนี่ยครับก็คือมันจะสร้างเซอร์เฟซที่ค่อยๆเปลี่ยนร่างจากวงรีไปเป็นสี่เหลี่ยมหน้าตาประมาณนี้นะครับผมโดยที่ไกด์เรลของเราก็คือตัวเส้นนี้กับเส้นนี้นั่นเองเส้นไหนเส้นนี้ซึ่งอันนี้มันก็เป็นแบบเป็นแนวแกนไหนก็ได้ครับแบบ3มิติก็ได้แบบบึ๊บๆก็มันจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันตามทดลองสวิป2อีกรอบนึงดูปึ๊บๆๆก็คือมันก็จะวิ่งตามแกนมันก็จะบิดปุ๊บปุ๊บไปเรื่อยๆก็คือก็จะสร้างเซอร์เฟซที่แบบมีความสมูทแบบได้ต่างๆมากมายนะครับจากคำสั่งตัว sweep 2เร็วอันนี้ต่อไปนะครับเราก็จะกลับมาดูที่ตัว Bombay Sapphire ของเราแล้วก็เพราะฉะนั้นตัวผมก็สร้างตัว cross section ตัวโปรไฟล์เคิร์ฟอีกอันหนึ่งนะครับก็ไปดูที่ตัวนี้แล้วก็สร้างวงกลมบริเวณตรงนี้นะครับผมก็จะใช้คำสั่งวงกลมแต่ผมจะใช้คำสั่งวงกลมเป็นไดเอเมตเตอร์นะครับคือจากจุดแรกกับจุดสุดท้ายแล้วก็ให้เป็นเวอร์ติเคิลก็จะเล็งประมาณนี้แล้วก็เล็งประมาณนี้แล้วก็เนี่ยครับมันจะเป็นหน่วยตั้งเป็นแนวแกนตั้งโดยประมาณแล้วก็ไปที่เลฟนะครับแล้วก็มูฟขึ้นไปในตำแหน่งที่เราต้องการกะไว้ประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับต่อไปแล้วก็คือตอนนี้เราก็ได้สองโปรไฟล์เคิร์ฟแล้วจะสร้างตัวเรลเพื่อจะสวีปมันเข้าไปนะครับผมก็ไปดูที่
ไปดูที่ตัวเซกชันนิดหนึ่งเนี่ยครับจะเห็นว่าตัว sweep ไอตัว rail curve ของเราเขาน่าจะหน้าตาประมาณนี้ครับตึ๊ดๆๆๆแล้วก็โค้งแล้วค่อย sweep เข้าแล้วค่อย smooth เข้าไปตรงนี้กับอีกอันนึงก็คืออันนี้ครับ2อันเดี๋ยวผมลองวาดให้ดูแล้วกันเป็นโปรเจกต์ปุ๊บอันนี้เป็นสีแดงอันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออันนี้หน้าตาวันนี้2 อันนี้นะครับซึ่งเราจะใช้ตัวCurve Blend ในการช่วยสร้างนะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายไปซึ่ง Curve Blend ก็คือเราสมมติว่าในRhinoนะครับถ้าเกิดเรามีCurveอยู่2อันเราต้องการสร้างCurveที่จะเชื่อม2Curveนี้เข้าด้วยกันโดยที่มันสมูทนะครับมันจะมีคำสั่งอยู่ที่ไปที่Curve Toolนะครับผมแล้วก็จะมีคำสั่ง Adjustable Curve Blend กับ Arc Blend Adjustable Curve Blend ก็คือสมมติว่าเราเลือกมุมปลายที่ต้องการจะเชื่อม2เนี่ยเข้าด้วยกันถ้ามันจะสร้างเคิร์ฟที่มันสมูทในการเชื่อม 1.1 กับ 1.2 เข้าด้วยกันก็คือ continuity ก็คือลักษณะในการเชื่อมนะครับก็คือถ้า position ก็คือจะเคลื่อนแบบตรงๆไม่มีอะไรถ้าเกิด tangent ก็คือจะใช้ tangent ของทั้ง2ทั้งปลายทั้ง2เคิร์ฟในการช่วยในการสมูทก็คือเนี่ยครับมันสามารถปรับว่าจะให้มันสมูทมากแค่ไหนหน้าตาเป็นยังไงได้curvature แล้วก็ g3 g4 เนี่ยครับก็ลองเล่นดูได้ซึ่งไอ้ตัวนี้มันก็สามารถเชื่อมเคิร์ฟแบบ3มิติก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดอันเนี้ยมันเป็นระดับที่ไม่เท่ากันมันก็ใช้สามารถ adjustable curve blend แล้วก็เชื่อมฝั่งนี้เข้าด้วยกันได้โดยใช้ตัว tangency แล้วก็จะได้ curve เนี่ยครับที่มัน smooth แน่นอนซึ่งต่างจากตัว arc เป็นยังไงซึ่งอันนี้จะเป็น curve ของเป็นสีแดงนะครับตัวจะมีคำสั่งหนึ่งคือ arc blend ก็คือตัว curve ที่มัน blend เข้าไปด้วยเป็น2 curve เข้าด้วยกันก็คือจะเป็นเสร็จส่วนหนึ่งของวงกลมจะสาธิตให้ดูก็คือคลิกนี้นะครับแล้วก็อันเนี้ยแล้วก็สามารถปรับได้ว่าจะให้ไปอยู่ตรงไหนมากกว่ากันซึ่งอย่างสมมติว่าผมสามารถระเบิด curve นี้ได้แล้วเราจะได้ตัวเป็น arc 2อันก็คืออันนี้ arc ที่1 arc ที่2ซึ่งไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นเสร็จส่วนหนึ่งของวงกลมนั่นเองก็ขอลบนี้ไปละกันซึ่งอันนี้นะครับเราก็จะใช้ตัว arc blend ผมก็คือผมจะเริ่มแรกนะครับก็คือผมจะสร้างเส้นตรงตั้งขึ้นมาทั้ง2ฝั่งก่อนก็คือแล้วจุดที่จะสร้างผมก็ขอวาดเป็นตัวไกด์ไลน์ก่อนก็คือเส้นแกนนี้กับเส้นแกนนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้คำสั่ง line นะครับแล้วก็เป็น verticalแล้วก็กลับไปหน้า left นะครับเพื่อไปเปลี่ยนดูว่าจะเอามาไหนผมก็ว่ากะไว้น่าจะประมาณนี้ส่วนอีกอันนึงนะฮะแล้วก็ไปเหมือนเดิมก็กด L ทวนคำสั่งไอ้กด space bar ทวนคำสั่งนะครับแล้วก็คลิก vertical หรือกด V ก็ได้ครับแล้วก็ snap จุดแรกแล้วก็ไป snap ที่จุด2แล้วก็ไปเล็งที่viewport left นะครับแล้วก็ไปนี้ปุ๊บแล้วก็กลับไป perspective ดูอีกรอบนึงตอนนี้เรามีแล้วเราต้องข้อแล้วเราต้องการจะเบนเคิร์ฟถูกไหมครับแต่เราต้องการเคิร์ฟในแนวนี้ด้วยเพื่อจะเบนเคิร์ฟนี้กับแนวแกนนี้เพราะฉะนั้นผมก็จะ copy เคิร์ฟตัวนี้เพื่อไปเป็นตัวเคิร์ฟอีกตัวหนึ่งที่ใช้ในการเบนก็ผมจะไว้ที่ตัวนี้ควอดมิดกับควอดเอ็นนะครับก็คือจุดถึงใน4ที่มันมีสมมติถ้าเกิดมีสี่เหลี่ยมอันนึงที่สามารถที่สัมผัสวงกลมทั้ง4จุดที่สัมผัสกับสี่เหลี่ยมนั่นนะครับก็คือควอดนั่นเองเพราะฉะนั้นได้แล้วผมก็ใช้คำสั่ง arc blend นะครับ arc blend แล้วก็เลือกเคิร์ฟ1กับเคิร์ฟที่2นะครับปุ๊บแล้วเราก็ไปดูที่ตัวคำสั่ง left แล้วก็โอเคไปก่อนเสร็จแล้วตอนนี้คือเราได้แล้วแต่เราก็สามารถปรับตัวโปรไฟล์ตัวเรลของเราได้โดยการเลือกที่ตัวคอนโทรลพอยต์นะครับแต่เมื่อเราเลือกแล้วนะครับจะเห็นว่ามันเป็นคิงเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นอาร์ค2อันเข้าด้วยกันมันยังไม่เป็นเคิร์ฟเดียวกันนะครับผมจะใช้คำสั่งรีบิวเพื่อเราจะสร้างเคิร์ฟใหม่โดยที่มีจำนวน
control point เท่าเดิมคนคำสั่ง rebuild นะครับหรือว่าเป็นคนทุบ curve เนี่ยครับผมแล้วก็7ก็ให้เท่าเดิมไปผมก็โอเคปุ๊บแล้วตอนนี้ก็คือมันจะทำตัวเป็น curve เดียวกันแล้วแล้วก็ดึงให้มันใกล้เคียงกับสิ่งที่ drawing เขามีนะครับก็ดึงประมาณนี้ประมาณนี้ดึงขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้ฟอร์มประมาณนี้น่าจะกำลังสวยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เหมือนกันก็อาร์คใช้คำสั่งอาร์คเบนเหมือนกันอาร์คเบนติ๊กติ๊กอันนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาลดเล็บนิดนึงแล้วก็เราจะเลื่อนนี้นิดนึงน่าจะประมาณนี้น่าจะใกล้เคียงดีโอเคก็ตอนนี้แล้วครับเรามีตัวเรลละแล้วก็เลือกทั้ง2อันแล้วกดคำสั่งจอยนะครับเพื่อเชื่อมเคิร์ฟใหม่กับเคิร์ฟเก่าเข้าด้วยกันจอยเราก็ลองกดสวีปดูนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งสวีป2เรลไปที่ surface 2แล้วก็เนี่ยครับสวีป2ปุ๊บ first rail อันนี้นะครับ second rail เกินนี้แล้วก็ section curve 1 section curve 2แล้วก็โอเคจะเห็นได้ว่ามันก็รูปร่างก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีความไม่ค่อยสมูทอยู่ซึ่งเพราะว่าเราขาดตัวไกด์ตัวเนี่ยครับตัวโปรไฟล์เคิร์ฟที่อยู่ระหว่างตัวเรลถ้าเกิดเราเพิ่มขึ้นความถูกต้องมันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองเราก็จะลองเพิ่มดูเนี่ยครับผมจะลองเพิ่มเนี่ยถ้าลองผมไปดูในเซกชันนะครับจะเพิ่มไอตัวโปรไฟล์เคิร์ฟเฉียงๆอันนี้ขึ้นมามันจะได้ช่วยบอกว่าไอเนี่ยขึ้นมาตรงๆก่อนแล้วค่อยจะเริ่มสมูทเฉียงๆตามเรลก็มาเพิ่มตรงนี้ผมก็จะเลยจะเพิ่มเส้นแนวประมาณนี้ครับก็กลับไปที่หน้า perspective ผมก็จะก๊อปอันนี้ขึ้นมาก็ copy นะครับ copy แล้วให้เป็น vertical ด้วยมันจะได้ขึ้นมาตรงๆก็ snap ที่ปลายว่าคิดว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่เริ่มเปลี่ยนโค้งก็กดวางตรงนี้ปุ๊บต่อไปผมก็จะให้อันนี้มัน rotate ตัว profile curve ตรงนี้ขึ้นเฉียงๆไปตามถึงประมาณน่าจะเป็นแนวแกนนี้เพราะฉะนั้นผมการที่จะหมุนนี้ได้ผมก็ต้องใช้คำสั่ง rotate แต่ rotate ถ้าเกิด rotate ธรรมดาก็จะเป็น rotate บนแนวราบจะ rotate บนแนวตั้งด้วยจะใช้คำสั่ง rotate 3D นะครับแล้วก็ผมอยากได้แกนเพื่อช่วยในการหมุนนะครับผมก็จะก๊อปเคิร์ฟนี้ไปวางไว้บริเวณตรงนี้นะครับเพื่อเป็นแกนในการหมุนตัวดาวตัวนี้ของเราก็ใช้คำสั่ง rotate 3D นะครับแล้วก็ start axis นะครับก็คืออันนี้นั่นเองก็คือคลิกอันนี้แล้วก็ไปคลิกปลายไหนก็ได้ครับแล้วก็ start นะฮะก็คืออันนี้นั่นเองแล้วก็ปล่อย move ขึ้นหมุนขึ้นไปจนถึงนะครับเส้นที่เรามีลากแกะไกลไว้เสร็จแล้วเนี่ยมันยังไม่ไปขนาดมันไม่ถึงตรงนี้ผมก็จะใช้คำสั่ง scale ซึ่ง scale เนี่ยเราต้องการ scale ยืดไปทางเดียวเพื่อให้ไอแคทเนี้ยไปชนตรงนี้เฉยๆก็คือใช้คำสั่ง scale 1D นั่นเองปึ๊บ1 2แล้วก็เนี่ยครับปึ๊บตอนนี้เราก็สวีปเพิ่มดูสวีป2เหมือนเดิมครับแล้วก็เลือก1อ้อโทษครับเลือกเรล1เรล2แล้วก็โปรไฟล์เคิร์ฟแล้วก็เลือกไปซึ่งเราก็ต้องเลือกตามลำดับที่มันจะสวีปด้วยนะครับถ้าเกิดเราเลือกไป1 2 3สลับไปสลับมาเงี้ยเซอร์เฟซที่เกิดขึ้นก็จะไม่ถูกต้องเสร็จแล้วตอนนี้เราก็ลองโอเคดูจะเห็นว่ามันก็เริ่มตรงนี้เห็นว่าไปเริ่มเส้นตรงแล้วแต่ว่าก็จะมีปัญหาอยู่แถวๆนี้อยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยังไม่รู้ว่าไอเนี่ยตัวดาวเนี่ยมันจะเข้าไปเป็นวงกลมเนี่ยมันจะเริ่มยังไงหยุดยังไงซึ่งเราก็ต้องเพิ่มไปเรื่อยๆครับแต่ว่าผมจะมันจะมีคำสั่งเพิ่มตัวโปรไฟล์เคิร์ฟโดยที่เราไม่ต้องวาดเคิร์ฟก็คือมันจะใช้คำสั่ง add stash ได้ก็คือผมจะ sweepดูเร็วอีกรอบหนึ่งแล้วก็ first แล้วก็ second นะครับแล้วก็1 2 3เนี่ยครับพอเราใส่เข้าไปแล้วนะฮะจะมีออปชันตรงนี้อยู่ถ้าเกิดเรา add stash สมมติเรา add ไปเว้นที่มันเปลี่ยนเป็นเส้นตรงแล้วเราก็ไป add อีกอันหนึ่งปุ๊บcurve เราก็จะดูเริ่มแบบดูโอเคขึ้นมาทันทีสำหรับก็ว่าประมาณนี้แล้วเราก็กดโอเคฮะเห็นไหมครับก็จะเริ่มดูโอเคขึ้นค่อนข้างเยอะแต่มันก็ยังไม่สมูทเต็มที่อยู่ดีเพราะว่าการที่ทำให้มันสมูทได้เราก็ต้องแอดแบบว่าเราต้องค่อยๆทำไปครับแต่ว่าจริงๆแล้ว
แล้วก็ลองสามเราสามารถทำตัวนี้ในกราสป์เปอร์ด้วยก็ได้เดี๋ยวผมจะสาธิตในเป็นพาร์ทต่อไปของโปรเจกต์นี้นะครับเมื่อเราได้แล้วนะครับจะเห็นว่าคือเขาอ่ะจะมีตัวเฟรมอยู่บริเวณมุมขอบนี้ถูกไหมครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นกระจกแล้วก็จะลองมาสร้างตัวเฟรมนั้นดูแล้วผมก็จะขอระเบิดPolish Surface อันนี้นะครับก็คือคำสั่ง Explode หรือว่าอันนี้ก็ได้ครับได้เหมือนกันอุ้มอันนี้คือ Surface ที่เรามีถูกไหมครับมันจะมีคำสั่งหนึ่งใน Rhino ชื่อว่า Offset Curve on Surface นะครับก็อยู่ใน Curve Tool นะครับแล้วก็อันนี้ครับ Offset Curve on Surface แล้วก็ Select Curve on Surface ว่าเราคลิกตรงบริเวณมุมนี้นะครับแล้วเราก็ดูว่าลูกศรมันชี้ไปทางไหนถ้าเกิดชี้ไปทางซ้ายแปลว่าไอ Edge เนี่ยครับมันเป็น Edge ของ Surface อันนี้ถ้าเกิดไปทางขวาก็แปลว่าเป็นEdge ของ Surface ทางขวาสมมุติว่าลองใช้1ดูว่าโอเคไหมแล้วก็โอเคเห็นว่ามันค่อนข้างใหญ่ไปนิดนึงเพราะฉะนั้นผมจะลองใหม่อีกรอบหนึ่งเอาเป็นประมาณสักจุด1แล้วกันแล้วก็มันใช้ไม่ได้แล้วand 2 point ผมลองขอลองอีกทีครับผมรู้ว่ามันเกิน1ไม่ได้ไม่ใช่ครับ number คือจำนวนครับผมจะใส่จุด1ตรงนี้มันก็จะออกมาเป็นทางนี้เลยซึ่งจุด1น่าจะน้อยนิดนึงผมใช้ประมาณจุด2แล้วกันอีกทีหนึ่งนะฮะก็คือ offset แล้วก็เลือก curveแล้วก็ใส่ไปเลยจุด2ซึ่งมันจะเลือกแนวไปเลือกทิศทางไปให้เองอัตโนมัติไปทางเซอร์เฟซที่มันที่ Edge มันอยู่กับตัวเซอร์เฟซนั้นๆนะครับก็ทำไปเรื่อยๆครับเลือกอันนี้แล้วก็ถ้างั้นต้องเลือกอันทางขวานะครับแล้วก็โอเคแล้วก็เหมือนเดิมกับอันนี้ด้วยอันนี้ปุ๊บแล้วก็โอเคอันนี้ครับแล้วก็เลือกไปเลือกให้ถูกอันแล้วก็กดโอเค space bar ไปเรื่อยๆครับแล้วพอเราได้เคิร์ฟนี้แล้วครับเราก็สามารถใช้คำสั่ง split เนี่ยครับคำสั่ง split หรือ control shift s ก็ได้นะครับในการ split object 2 object ออกจากกันก็เลือกที่ surface surface นี้นะครับแล้วใช้คำสั่ง split แล้วก็เลือกเคิร์ฟ1กับเคิร์ฟ2แล้วก็โอเคแล้วก็จะได้ surface นี้แยกออกมาแล้วอันนี้เราว่าเราก็สามารถลองใช้ตัว material ขึ้นมาดูนะครับแล้วก็ไปที่ render tool แล้วกด material ออกมาแล้วก็เพิ่มนะครับแล้วเป็นคัสตอมสีสว่างเป็นสีกระจกก็ขอประมาณสีเทอร์คอยส์กับกลางทานเปลนสัก50ละกันคร่าวๆนะครับแล้วก็อันนี้แล้วก็คลิกขวาที่อันนี้มาเที่ยวนะครับแล้วก็ assign to object หรือว่าโยนลงไปก็ได้ครับอย่างนี้ได้เหมือนกันแล้วก็ผมขอเพิ่มตัวเฟรมด้วยละกันเฟรมให้เป็นสีของเขาเป็นสีน้ำตาลประมาณนี้แล้วก็มีกรอดหน่อยๆแล้วก็สามารถเนี่ยครับดึงเข้าไปได้เนี่ยครับก็อันนี้เหมือนกันแล้วก็ใช้คำสั่ง split นะครับแล้วก็เลือกเคิร์ฟ2เส้นการ split อันนี้แล้วก็ assign ได้กันคลิกเลือกแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ assign object นะครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับให้ครบแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับที่โดนตัดทิ้งไปก็เลือกเป็นตัวนี้ได้แล้วก็ทำไปให้ครบนะครับเราก็ได้ตัวหน้าตาของตัวบอมเบย์ซัฟไฟร์นะครับจะนั่งทำไปเรื่อยๆเลยครับ
ไอเดียคร่าวๆก็ประมาณเนี้ยครับแต่เดี๋ยวต่อไปนะเราใช้การซัพเปอร์ในการทำให้มันดู precise มากขึ้นแล้วกันเพราะว่าเนี้ยถ้าเกิดเราจะนั่งใส่ตัวโปรไฟล์เคิร์ฟไปเรื่อยๆแล้วจะให้มันสมูทเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาแล้วค่อยๆแบบลองผิดลองถูกไปสักพักหนึ่งเหมือนกันแต่เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าถ้าเกิดเป็นการซัพเปอร์เนี่ยครับเราจะมีวิธีการขึ้น Surface หน้าตาประมาณนี้ยังไงเดี๋ยวก็ลองชมกับต่ออีกพาร์ทหนึ่งได้เลยครับผม